สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่30ธันวาคม2558นะครับวันนี้ก็เป็นวันทําการสุดท้ายนะครับเราก็มองว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยยังคงเบาบางส่งท้ายปีนะครับโดยปัจจัยก็คือในเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นหลังข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยยังคงส่งสัญญาณนะครับการฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับขณะที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวนโดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าสถาบันเนี่ยยังคงเข้าซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเห็นการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอีกครั้งนะฮะโดยกลับเข้ามาซื้อสุทธิกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับแต่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยเบาบางเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ขายออกมาอย่างหนักนะครับทางฝ่ายจึงยังคาดว่าไม่น่าจะใช่สัญญาณการซื้อที่มีนัยยะสำคัญของนักลงทุนจากชาติต่อตลาดบ้านเรานะครับเข้าสู่วันทำการสุดท้ายของปีนะครับก็คาดว่าบรรยากาศการซื้อขายนะครับน่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาในขณะที่ตลาดปรับตัวเคลื่อนไหวพักฐานในกรอบไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับโดยยังไม่สามารถผ่านไปยืนเหนือแนวต้าน1,287จุดไปได้นะครับยังมองกรอบการเคลื่อนไหวเดิมที่1,275ถึง1,287จุดนะครับประเมินว่าที่ระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังพอเข้าซื้อลงทุนได้แล้วนะครับหลังหากเทียบกับ forward PE ปี59เนี่ยอยู่ต่ำกว่า 13% นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบการซื้อขายปกติในอดีตนะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับที่เราแนะนำไว้นะครับตัวยังคงเหลืออยู่ตัว E4L นะครับเราให้เป้าหมายระยะสั้นของการทำกำไรเนี่ยอยู่ที่80สตางค์นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับสามารถออกไปได้1ตัวนะครับก็คือปรับออกไปนะครับก็คือในตัวของ VGI สามารถทำกำไรได้ที่ 2.75% นะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของวันนี้สหรัฐนะครับจะประกาศยอดขายบ้านมือ2นะครับและวันที่31นะฮะสหรัฐจะประกาศผู้ขอรับสวัสดิการนะครับการว่างงานนะครับสำหรับหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะครับในสัปดาห์นี้ที่ครบเกณฑ์แล้วก็มีอยู่แค่เพียง1ตัวก็คือตัวคูนะครับสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับที่ยังคงค้างอยู่1ตัวก็คือ E4L นะครับเราก็ได้ปรับจุดทำกำไรนะครับโดยเดิมเนี่ยจุดเข้าซื้อเนี่ยเราให้ไว้ที่ 0.76 บาทนะครับเมื่อวันที่28ธันวาคมนะครับแต่จุดทำกำไรนะครับเราปรับมาอยู่ที่ 0.80 บาทนะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนเนี่ยเราให้ไว้ที่ 0.70 บาทนะครับสำหรับตัว BH นะครับเมื่อวานก็ exit ออกไปแล้วนะครับก็จบนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่30ธันวาคม2558